นี่ไม่ใช่เม่นแต่มันคืออิคิดนาและถึงมันจะหน้าตาเหมือนเม่นขนาดไหนแต่มันก็ไม่ได้เป็นญาติกันเพราะที่จริงแล้วมันเป็นญาติกับตุ่นปากเป็ดและครอบครัวนี้จะเรียกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พิสดารที่สุดก็ว่าได้เพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียง2ชนิดในโลกที่ออกลูกเป็นไข่ไม่พออิคิดนายังมีกระเป๋าหน้าท้องที่ไว้เก็บไข่และเลี้ยงลูกอีกด้วยมันมีหนามแหลมที่หลังไว้ป้องกันและพรางตัวมีกรงเล็บสำหรับขุดหาอาหารและมีลิ้นยาวเหมือนกับตัวกินมดซึ่งอาหารหลักของมันคือพวกมดปลวกหรือแมลงตัวเล็กๆถึงสายตาของมันจะไม่ดีมากนักแต่มันมีประสาทรับกลิ่นที่ดีเยี่ยมและมันมีจู๋สี่แฉก Oh my God. Nice. กดติดตามชอบสัตว์ถ้าคุณชอบสัตว์